ชวบนมัสเตค่ะทุกคนพบกับเกลืออีกแล้วนะคะใน1ท่า3นาทีวันนี้เราจะมาฝึกท่าที่ชื่อว่านางฟ้าตกสวรรค์หรือ Fallen Angel นั่นเองจะสวยงามขนาดไหนนั้นไปฝึกกันเลยค่ะท่า Fallen Angel นะคะเป็นท่าอาร์มบาลานซ์ที่มีการบิดเข้ามาร่วมด้วยเพราะฉะนั้นนะคะการจะเข้าท่าให้ดีเราต้องวอร์มการบิดของเราให้ดีก่อนมาเริ่มเลยนะคะชันเข่าทั้งสองข้างขึ้นมาแบบนี้นะจากนั้นหายใจเข้าชูแขนซ้ายขึ้นหายใจออกงอศอกซ้ายมาขัดที่เข่าขวาด้านนอกมือขวาวาดไปด้านหลังแล้วบิดลำตัวทวิสต์มาทางขวาเยอะๆขมแหววท้องตามองข้ามหัวไหล่ขวาไปเลยทวิสต์พอแล้วก็ขึ้นมานั่งยองๆนะคะทีนี้เอาศอกซ้ายเหมือนเดิมขัดไปที่เข่าขวาด้านนอกลึกๆเลยนะแล้ววางมือทั้งสองข้างไปที่พื้นข้างสะโพกมือกว้างเท่ากับความกว้างของช่วงสะโพกนะไม่กว้างหรือแคบจนเกินไปตั้งท่าได้แบบนี้แล้วศอกขัดเข่าได้มั่นคงและเรียบร้อยแล้วก็ให้เราจิกปลายเท้ายกส้นเท้าขึ้นมาจากนั้นนะคะเอาสะโพกขวาของเราไปวางไว้ที่หลังแขนขวางอศอกนะงอศอกไว้เอาขึ้นมาสูงๆเลยให้มันมั่นคงจากนั้นใครไปต่อได้นะคะลอยขาลอยเท้าทั้งสองข้างขึ้นมาจากพื้นแบบนี้ขมแหววท้องโกงล้างไว้จิกนิ้วมือต้านแล้ววางขมับงอศอกออกไปนิดนึงค่อยๆวางแตะขมับของเราไว้ที่พื้นนะคะเพื่อเข้าสู่ Fallen Angel นั่นเองจากตรงนี้นะให้เราลองค่อยๆยืดขาซ้ายขึ้นหาเพดานสิโอ้ถ้าไปต่อได้รู้สึกเบารู้สึกไปต่อได้นะก็ทีนี้มันจะหนักมากยกสะโพกขวาของเราอึบลอยขึ้นมาจากหลังแขนเกรงขาไว้ต้านไว้จากนั้นปรับปลายเท้าซ้ายมาแตะไว้นะคะบริเวณต้นขาขวาแล้วอยู่ในท่าเต็มนั่นเองเวลาคลายท่าก็งอเข่าแล้วยกลำตัวกลับขึ้นมานั่งแบบนี้นั่นเองค่อยๆฝึกนะคะอาร์มบาลานซ์นะคะต้องใช้เวลาแล้วก็ความแข็งแรงเยอะเลยเมื่อร่างกายพร้อมท่ามันจะมาเองนะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนกับ1ท่า3นาทีค่ะนมัสเตมีการนั่งพับเพียบ